อัจฉริยะนะครับเดินหน้าจับผิดนะครับยันจุรินโกหกเรื่องหน้ากากเมื่อวันที่1เมษายนนะครับ2563นะครับนายอัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเดินหน้าจับพิรุธนะครับอ้างนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับออกประกาศเอื้อบางบริษัทกักตุนหน้ากากอนามัยนะครับลักลอบขายในตลาดมืดนะครับอัดจุลินโกหกคนไทยเสกสต็อกหน้ากาก200ล้านชิ้นนะครับพอมาเห็นฉบับที่9เนี่ยยิ่งเห็นการทุจริตเห็นค่อนข้างได้ชัดแล้วนะครับว่าเพราะได้มีการออกกฎหมายยกเลิกนะครับยกเลิกการแจ้งสต็อกแจ้งปริมาณการผลิตนะครับที่เขาประกาศคือวันที่ต้องมาแจ้งวันที่10มีนาก็คือหลังจากวันที่6กุมภาถึงวันที่10มีนาคุณจุรินเนี่ยมายกเลิกคำสั่งนะครับในวันที่5มีนานะครับฉบับที่9นะครับดูข้อ3ได้นะครับคุณจุรินบอกว่าให้ยกเลิกหนังสือฉบับลงวันที่4นะครับที่ต้องแจ้งสต็อกนะครับให้เปลี่ยนเป็นหลังจากวันที่5เนี่ยมีผลตามกฎหมายคือวันที่6มีนาให้แจ้งเป็นรายวันแล้วปริมาณการผลิตวัตถุดิบอะไรต่างๆแต่เราไปตรวจสอบพบว่าหลังวันที่6กุมภาจนถึงวันประกาศราชกิจจาเนี่ยที่มีผลวันที่6มีนานะครับไม่มีการแจ้งสต็อกครับเห็นไหมเมื่อไม่มีการแจ้งสต็อกเนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยเอื้อประโยชน์กับพวกเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าทุกคนที่ไม่ต้องยื่นแล้วมันถึงไม่มีตัวเลขในกรมการค้าภายในมาแสดงให้เราดูไงครับว่าตกลงแต่ละโรงงานน่ะผลิตได้วันเท่าไหร่มีสต็อกเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันเนี้ยผมให้ดูว่าข้าวว่าสำคัญคือฉบับที่9นะครับฉบับที่9นี่สำคัญต่อมาหลังจากที่มีการประกาศวันที่5แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่9มีนาคมนะครับสอบสวนกลางได้เข้าค้นโรงงานบริษัททูไรเน็ตนะครับปรากฏว่าพบของกลางจำนวน 500,000 กว่าชิ้นนะครับซึ่งบริษัททูไรเน็ตเนี่ยเป็น1ใน11บริษัทที่อยู่แจ้งกับกรมการค้าภายในแจ้งว่ามันสามารถผลิตได้วันละ 200,000 ชิ้นแต่ที่เราไปค้นเนี่ยเจอของกลางอยู่ 500,000 กว่าชิ้นนะครับซึ่งพอแจ้งไปที่กรมการค้าภายในกรมการค้าภายในบอกว่าไม่มีความผิดนะครับคือแล้วก็ไม่พบว่ามีการแจ้งสต็อกจริงด้วยคือจริงๆแล้วทูไรเน็ตเนี่ยผลิตได้วันละ 500,000 ชิ้นแต่นะครับแจ้งว่า 200,000 ชิ้นเห็นไหมครับมันเกินวันละ 300,000 ชิ้นซึ่งจริงแล้วกรมการค้าภายในเนี่ยเมื่อคุณบังคับให้เขาแจ้งสต็อกหลังวันที่6มีนาก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วนะยกเลิกไปหมดแล้วคือยกเลิกแล้วพอวันที่6มีนาเนี่ยก็คือมีผลวันที่7มีนาใช่ไหมครับท่านอาจารย์สมชัย7มีนาเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยใน11บริษัทเนี่ยต้องแจ้งสต็อกว่าต่อวันเท่าไหร่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 เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นในเรื่องของการออกพ.ร.บ.ก่อนนะครับที่ให้เห็นนะครับทีนี้ผมก็จะให้ดูว่าทำไมเขาล็อก11บริษัทบริษัทในประเทศไทยนะครับเตือนว่าวิดีโอเปิดไม่ได้บริษัทในประเทศไทยนะครับที่ผมจะมอบให้ท่านประธานมีมากกว่า300บริษัทที่ผลิตหน้ากากแล้วก็มีทั้งนำเข้ามารวมแล้วประมาณเกือบพันบริษัทนะครับในเล่มนี้นะเยอะเหมือนว่าฝ่ายวิดีโอเปิดไม่ได้ก็หมายถึงว่าเป็นเฉพาะที่เป็นโรงงานผลิตโรงงานผลิตก็นำเข้าโรงงานผลิตบริษัทและนำเข้าแล้วก็ถ้ารวมจากที่นำเข้าส่งออกที่ไม่เกี่ยวกับโรงงานผลิตเนี่ยมันรวมเกือบพันใช่แล้วครับซึ่งตอนนี้เอาง่ายๆเลยว่าเฉพาะโรงงานที่ผลิตเนี่ยในประเทศไทยนะครับถ้าดูเอกสารของกรมการค้าภายในฉบับวันที่9มีนาคมนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีการขออนุญาตส่งออก242บริษัทอนุญาตเพียงแค่7บริษัทแสดงว่าต้องมีอีก237บริษัทที่เราขอรายละเอียดของเขาเนี่ยที่เขาไม่ยอมให้สอบสวนกลางขอก็ไม่ให้นะครับสำนักงานตุลาการชาติขอก็ไม่ให้ผ
มจึงต้องให้ท่านสสว่าทำยังไงถึงจะได้237บริษัทแต่มันมีอะไรที่น่าแปลกเยอะใน4ใน7บริษัทนะครับที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศเราพบว่าบริษัทไทยฮอตนะครับ1ใน4บริษัท1ใน7บริษัทที่ส่งออกไม่ยื่นงบการเงินปี62นะครับไม่ยื่นงบการเงินปี62บริษัทสยามโคเคนยื่นงบการเงินปี62ถูกต้องนะครับบริษัทเอมอรัลด์ที่อยู่เขาย้อยที่มีการถูกยึดตู้ได้ไม่ยื่นงบการเงินและอ้างว่าได้ BOI อันนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าคุณได้ BOI แต่คุณไม่ยื่นงบการเงินบริษัทคุณไม่ยื่นได้ยังไงงบการเงินปี62บริษัทไอรีน่าประเทศไทยมีการยื่นงบการเงินถูกต้องนะครับอันนี้ผมไม่เห็นก่อนจะเป็นภาพรวมซึ่งมีการประชุมเสร็จแล้วในวันที่9มีนาโดยคุณจุรินทร์เป็นประธานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับมีเลขาคืออธิบดีและมีคณะกรรมการผู้ส่งอาวุธที่มาให้ความเห็นในการอนุมัตินะครับส่งออกเขาแจ้งนะครับว่าในการแถลงข่าวบอกว่าเขาอนุมัติเพียงแค่7บริษัทเท่านั้นในการส่งออกนะครับไปยังต่างประเทศแต่วันที่30มกราคมที่คุณจุรินทร์เนี่ยไปตรวจที่โรงงานนี่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับเอาไปโชว์ผลงานด้วยยืนยันว่ามีสต็อกอยู่200ล้านชิ้นไม่ปรากฏข้อความในนี้เลยว่าเป็นวัตถุดิบเหมือนที่คุณจุรินทร์พูดนะครับล่าสุดเป็นหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นและยังมีการผลิตได้อีก100ล้านชิ้นต่อเดือนถึง150ล้านชิ้นต่อเดือนพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องหน้ากากครับอันนี้เป็นเอกสารที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเอาไปลงในเว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์ในการโชว์ผลงานนี่เราคือให้เห็นว่าคุณจุรินทร์เนี่ยโกหกต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเป็นสต็อกวัตถุดิบจริงๆนี่คือเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหัวกระดาษของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือคุณจุรินทร์บอกว่าเราส่งออกแค่7บริษัทแต่หลังจากวันที่4กุมภาพันธ์มีผลนะครับตามประกาศกิจการคือมีผลบังคับวันที่5มีนะ5กุมภาพันธ์มีการส่งออก100กว่าบริษัทไปยังต่างประเทศนะครับไปยังต่างประเทศลองไปเช็คกับกรมศุลกากรดูก็ได้นะครับทั้งบุคคลทั้งบริษัทนะครับ100กว่าบริษัทนะครับ100กว่าเจ้าที่ส่งไปยังต่างประเทศรวมแล้วประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ70กว่าล้านชิ้นรวมตั้งแต่คุณจุรินทร์ประกาศเนี่ยวันที่29นะครับจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ100ล้านชิ้นแล้วรวมกับของใหม่เนี่ยรวมแล้วประมาณ160ล้านชิ้นที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับดังนั้นถามว่า160ล้านชิ้นเนี่ยทำไมไม่ใช่เป็นสินค้าที่กำหนด